เอสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมมาสานต่อนะฮะสิ่งที่คุณอมิตแจกให้เรากันบ้างดีกว่านะครับผมกับ Regents European National Teams นะครับผมการลุ้นตำนานนะฮะครั้งที่3ที่เขาแจกให้เราไปเปิดการฟรีๆนะครับ ID หนึ่งเนี่ยก็ประมาณ300ทองเลยนะฮะมาลุ้นครับผมว่า15คนตรงนี้ตำนานเนี่ยโอ้โหบอลทองแค่3คนบอกเลยว่ามาสักคนหนึ่งก็ดีใจแล้วไม่ซ้ำยิ่งดีนะครับตอเลสก็ได้อินเนสตาก็ได้ใครก็ได้มาเถอะโอ้โหแต่ว่าครั้งแรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบนี้ไม่ใช่เลยครับผมแต่ว่าเป็นบอลเงินนะชุดโหเอาจริงเสื้อสวยนะแต่ว่าใครเอ่ยอยากรู้จังเชฟฟิลด์ซะอย่างนั้นนะฮะมาครับผมครั้งที่2นะฮะถ้าเป็นเดวิดเบคแฮมมันจะดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหมาไมค์ครับแบบนี้มาที่ลีเอิงฝรั่งเศสครับและโอ้ยรอบนี้ยิงดีบอลทองอ้าวเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงเบอร์14ใครเอ่ยบอลทองนึกไม่ออกและแล้วเขาก็คืออ๋อมาเถอะนะมาเถอะครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะทองโอ้ยไม่ฮะโอ้โหคือคลิปนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่3ที่เขาแจกให้นะฮะจริงๆได้ตำนานมาติดๆกันตลอดรอบนี้ไม่ได้ซะอย่างนั้นโอ้เศร้าครับโอ้โหเลสเตอร์ซะอย่างนั้นมาดู ID หลักกันต่อดูซิว่า ID หลักจะได้หรือเปล่านะฮะโหผมบอกเลยถ้า ID หลักยังไม่ได้อีกนะฮะโอ้โหสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เศร้ามากสำหรับผมเพราะว่าได้มาตลอดโอ้โหครั้งแรกหมายครับอ่ะอย่างน้อยบอลทองบอลดำก็ยังดีโปรแลนด์เหรอหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยโอ้โหแต่ว่าบอลทองฮะใครครับเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยน่าจะไม่รู้จักนะเนี่ยอ๋อรู้จักแล้วเปลี่ยนรูปเลยจำไม่ค่อยได้นะฮะมาไปครับตำนานตำนานทองไม่ใช่อ่ะเปิดแบบนี้โอ้แล้วสัปดาห์นี้มีแต่คนพีคๆแหมกะไม่ให้เลยเฮ้ยเสื้อสวยอีกแล้วสโมสรอะไรอ่ะไปหาลองเสื้อดีกว่าเสื้อสวยนะฮะและแล้วเขาก็คือใครไม่รู้นะฮะโอ้ดีโมซาเกรตเสื้อสวยนะมาสักคนหนึ่งขอร้องขอร้องโอ้โหการเปิดตำนานโอ้โหสัปดาห์ที่3ใจร้ายมากกะว่าเราจะต้องเสียทองเองซะอย่างนั้นนะฮะและนี่ก็คือการเปิดนะฮะทั้งหมด600ทองนะฮะเทียบเท่านะ600ทองที่เขาแจกให้นะครับ2 ID นะไม่ได้ตำนานเลยแล้วดูดิมีแต่คนเด็ดๆจริงๆนะฮะเดวิดเบคแฮมโอลิเวอร์คาร์อินเนสตาเดวิดเบคแฮมนะฮะผมวิเอล่าโอ้โหตอเลสเศร้ามีใครได้หรือเปล่านะฮะในการเปิด3ครั้งที่เขาให้ฟรีมีใครได้ตำนานเหล่านี้ไหมครับถ้าได้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ที่ผมไลฟ์ผมแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะครับเศร้ามากไปแล้วฮะสวัสดีครับ